ฝนดาวตกลูกใหญ่บนฟากฟ้าแสงสว่างร่วงโรยสู่พื้นดินบางทีมันอาจจะเป็นคำตอบถึงปริศนาที่ว่าโลกเราอาจจะไม่ใช่ที่เดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เครื่องบันทึกจิ๊บจ้อยอาจจะอับเก็บความลับที่ปกปิดและแปลกเบือนเรื่องราวในวันนี้คือผู้ชนะสูตรศพสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับเรื่องเกียร์โมเดลโตโรตู้ลับสุดหลอนตอนที่ 3 ชนะสูตรศพกำกับโดยเดวิดไพรเออร์หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram เหตุเกิดณโรงเมืองแห่งหนึ่งที่มีคนงานตรากตรำทำงานเพื่อแลกเงินแต่จู่ๆก็มีบุรุษโดดลงมาจากลิฟต์และโยนวัตถุบางอย่างทำให้มันเกิดตุ้มขึ้นมานั่นเป็นต้นเหตุทำให้ข่าวหมอชันสูตรศพต้องเดินทางมาที่นี่ลงจากรถเมล์เพื่อมาเจอกับนายอำเภอแต่ระหว่างทางเขาก็รู้สึกเจ็บปวดหน้าท้องนี่คงไม่ใช่แค่อาการหิวแต่เมื่อเขาเหลือบมองไปบนหน้าผาดวงดาวสองสกาทำให้เขามีกำลังใจและเดินต่อจนมาถึงเป้าหมายณที่ที่เขานัดหมายกับเพื่อนเก่าเนกนายอำเภอของที่นี่พวกเขานั้นรู้จักกันดีเมื่อเจอกันก็มีการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเรื่องราวชีวิตและครอบครัวและแล้วก็เข้าประเด็นเนกได้บอกสาเหตุที่เขาต้องเดินทางมานั่นก็เพราะว่าคดีนี้ต้องการคนชันสูตรที่มีความสามารถอย่างข้าวเพื่อประมวลผลว่าเหตุเกิดจากอุบัติเหตุหรือแค่คนบ้าคนหนึ่งในคดีที่มีคนตายเป็น10คนแต่ข่าวตอบว่าไม่คนตายแค่9และคนบ้าอีก1เราอยากรู้ต้นตอของการตายเพราะว่าในสัญญาของคนงานแจ้งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงานแต่จะไม่รับผิดชอบถ้าการตายนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุหมอชนสูตรเลยจำเป็นเพื่อพิสูจน์ว่าครอบครัวผู้เสียหายควรได้รับค่าตอบแทนจากการสูญเสียในครั้งนี้ไหมเนกในฐานะในอำเภอเขาเป็นห่วงประชาชนอย่างน้อยๆครอบครัวผู้เสียหายควรจะมีเงินใส่ปากผีซะบ้างที่ควรได้รับตามสัญญากับบริษัทผู้จ้างกับผู้เสียหายทั้ง10หรือ9ก็ไม่แน่เพราะว่าไอ้คนที่10มันร้ายมากมันเป็นผู้ร้ายหลบหนีก่อนจะก่อระเบิดในโรงเมืองทำให้ทุกคนตายข่าวไม่ชอบใจถึงแม้คดีจะเคร่งเครียดแต่ทั้งสองก็พูดคุยกันติดตลกเพราะว่าไม่อยากให้งานเป็นไปด้วยความเครียดโดยความที่รู้จักกันมานานงานยากๆเลยสามารถปรับจูนเข้าหากันได้ง่ายซึ่งข่าวก็ขอให้เนกเล่าว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไรทำไมถึงได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมได้มากขนาดนี้คนตายพร้อมกันเป็น10เลยนะเนกเลยเล่าว่าเมื่อ2เดือนก่อนชายคนหนึ่งได้หายตัวไปโรนัลด์เฮนรี่คนงานโรงสีวันต่อมาผู้หญิงคนที่ดูแลร้านซักรีดก็หายไปตลอด6เดือนมีคนหายตัวไปถึง6คนโดยที่เขาที่เป็นตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เลยเราออกค้นหาทั่วบริเวณไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำหน้าที่เพราะคนหายมีมากมายแต่ก็ไม่เจอร่องรอยเสียทีจนกระทั่งมีคนแจ้งว่าเจอบางอย่างบนต้นไม้ใจกลางป่าลึกนั่นเป็นห่อถุงใหญ่มีกลิ่นคาวเหม็นเน่าลอยโชยมาตำรวจเข้าไปตรวจสอบและเปิดห่อถุงที่ว่าซึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่สภาพน่าจะไม่ได้เกิดจากสัตว์ร้ายเพราะว่าผิวหนังบางส่วนถูกกรีดออกไปด้วยของมีคมร่างนั้นแห้งเหี่ยวแทบจะไม่มีเลือดอยู่ในร่างกายเนกเองก็ประหลาดใจถึงแม้จะสูบเลือดออกไปแต่มันแทบไม่มีร่องรอยของผู้ลงมือเลยเหมือนมืออาชีพคนที่ทำมันต้องเก่งมากๆมันไม่มีเลือดเหลืออยู่สักหยดเลยเนกในฐานะในอำเภอก็บอกให้ลูกน้องเก็บบันทึกภาพและเอาภาพนี้ไปกระจายไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสน.ไหนๆทุกหน่วยงานราชการบ่งบอกให้ได้ว่าคนที่ตายนี้เป็นใครแต่เขาเองก็ต้องออกนอกป่าเพื่อไปส่งข่าวหาข้อมูลเลยขอให้นายพราน2คนที่ร่วมหน่วยค้นหาประจำการอยู่ที่นี่ประกอบไปด้วยดอสและโอเว่นทั้ง2ดูชำนาญพื้นที่เนกบอกว่าเขาจะรีบกลับมาคงไม่เกิน5ชั่วโมงด้วยระยะทางเขาจะรีบกลับมาช่วยเฝ้าที่นี้ไว้หน่อยละกันคนร้ายมันต้องกลับมาแน่ถ้าเจอมันก็อย่าทำอะไรเสี่ยงๆแค่สะกดรอยเข้าใจไหมและขอให้ลูกน้องมอบแจ็คเก็ตให้พวกเขาเพราะว่าอากาศคืนนี้ต้องหนาวแน่แล้วนี่วิทยุมีอะไรก็แจ้งมาและเนกก็กลับเข้าเมืองเพื่อกระจายข่าวสารไม่นานเขาก็ได้กลับเข้าป่าในยามวิกาลเพราะเวลามันล่วงเลยแต่ยังไงก็ต้องมาอย่างจุดเกิดเหตุคงทิ้งนายพรานทั้งสองไว้ไม่ได้แต่เมื่อเข้ามาใกล้ก็พยายามติดต่อด้วยวิทยุทั้งสองนายพรานกลับไม่ตอบรับใดๆเนกเลยสั่งการให้ลูกน้องรีบออกค้นหานายพรานทั้งสองแต่ก็พบเพียงแค่วิทยุแถมร่างที่เจอบนต้นไม้ก็กลับหายสาบสูญไปมีแค่ถุงที่ทิ้งเอาไว้เป็นร่องรอยและแล้วก็ ได้ทราบข่าวจากเขตอื่นว่าศพที่เจอในป่านั่นคือเอเบล โดฮาร์ตี้มีคนเจอเขาครั้งสุดท้ายที่บาร์รักเกล ทราเวลช่วงหิมะตกครั้งสุดท้ายเมื่อ2เดือนก่อนที่นั่นได้ยินว่าเอเบลได้เจอกับเพื่อนเก่าเอ็ดดี้ไซส์เอเบลคุณหน้าเจ้าหมอนั่นเลยทักทายว่านายคือไซส์ใช่ไหมไม่ได้เจอกันนานนี่ทำไมตอนไปตกปลาเขาก่อนนายผิดนัดละเพื่อนไซส์ก็ตอบว่าฉันไม่ใช่ไซส์คุณน่าจะจำผิดคนผมชื่อโจอาเลนเอเบลตอบว่าไม่นายคือเอ็ดดี้ไซส์เราทำงานที่โรงสีด้วยกันหลายปีให้ลืมได้ไงนายหายไปไหนมานานทำไมไม่ไปทำงานไม่รู้สิครั้งสุดท้ายที่เจอกันนายบอกว่าจะไปดูดาวอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งนั่นก็ทำให้เอ็ดดี้ไซส์หรือชื่อที่เขาเรียกตัวเองว่าโจอาเลนมองไปที่ในตาของเอเบลแล้วบอกว่านายจำได้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนนายงั้นช่วยทำตามที่ฉันบอกไปกับฉันในระหว่างที่มันกำลังพูดแววตาของมันเป็นสีขาวโพลนเอเบลก็ดูเหมือนว่าจะต้องจิตต้องใจคล้อยตามในสิ่งที่มันสั่งราวกับว่ากำลังโดนสะกดจิตซึ่งมันผู้นั้นได้ขอให้เอเบลทำแก้วเบียร์6และฉันจะพานายกลับบ้านบอกว่านายเมามากแล้วและเอเบลก็ทำตามดังว่าเขาได้ผลักแก้วเบียร์จนแตกและมันผู้นั้นก็ตะโกนบอกทุกคนว่าเอเบลมันเมามากแล้วเดี๋ยวฉันจะไปส่งนายที่บ้านหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอเอเบลอีกเลยจนกระทั่งเคทได้ไปเจอเอเบลกลายเป็นศพอยู่ใจกลางป่าซึ่งทำให้เน็กและลูกน้องต้องเตรียมตัวออกเดินทางไปยังพื้นที่นอกเขตที่เจอกับเอเบล โดฮาร์ตี้ครั้งสุดท้ายและผู้ต้องสงสัยก็คือเอ็ดดี้ไซส์หรือชื่อที่เขาเรียกตัวเองว่าโจอาเลนได้ยินมาว่าไซส์นั้นหายตัวไปก่อนหน้านี้เขาอ้างว่าจะไปดูดาวตกและหายไปในป่าเน็กเดินทางมาที่บ้านเช่าของเอ็ดดี้ไซส์หรือโจอาเลนตามข้อมูลการเช่าบ้านที่ได้มาแต่ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยไม่อยู่น่าจะออกไปทำงานเลยถือวิสาสะสำรวจบ้านผู้ต้องสงสัยซึ่งมีกลิ่นเน่าโชยมาจากวัตถุทรงกลมรูปร่างมันดูประหลาดแถมมีขนติดตามตัวเจ้าของบ้านเช่าเคยถามว่ามันคืออะไรแต่โจอาเลนบอกว่าอย่ายุ่งท่านี่เป็นสิ่งสำคัญตำรวจเลยขอยึดไปก่อนและออกไปตรวจสอบที่ทำงานณโรงสีข้างเหมืองตามข้อมูลที่ได้มาจากผู้เช่าว่าคนที่เช่าตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงสีข้างเหมืองเมื่อมาถึงโรงสีเขาก็ขออนุญาตผู้ดูแลตรวจสอบคนงานที่ชื่อว่าเอ็ดดี้ไซส์หรือใครก็ตามที่ใช้ชื่อว่าโจอาเลนไม่นานมันก็โผล่มามันแทบไม่สนใจตำรวจเลยถึงแม้จะข่มขู่ด้วยปืนและขอความร่วมมือจากมันกลับเดินมาทุบกระจกรถและเอาวัตถุทรงกลมไปหลบหนีเข้าเหมืองเนกเลยสั่งลูกน้องออกไล่ล่ามันเข้าเหมืองไปในขณะที่คนงานกำลังลงลิฟต์ถ้าคนทั่วไปคงหลบหนีไปทางอื่นแต่ผู้ร้ายกลับกระโดดลงบนลิฟต์เนกเลยขอให้คนงานหยุดการทำงานของลิฟต์ซึ่งลิฟต์เป็นระบบอัตโนมัติจะสั่งหยุดได้ก็เท่าเมื่อถึงชั้นผู้ต้องสงสัยกระโดดลงไปอย่างผาดโผนเลยใช้วัตถุทรงกลมในมือโยนไปตามพื้นก่อนจะมีแสงสว่างวาบและก็เสียงตุ้มดังมากๆนั่นทำให้เน็กและลูกน้องโดนแรงระเบิดซัดหน้าอย่างจังนี่เป็นการบ่งบอกว่าแรงระเบิดมีมากมายมหาศาลทั้งที่พวกเขาอยู่ชั้นบนก็ยังรับรู้ถึงความรู้สึกถึงความรุนแรงของมันและนั่นทำให้คนงานเหมืองทั้ง9ที่อยู่ด้านใต้ได้เสียชีวิตข่าวรับฟังทุกอย่างจากเน็กซึ่งเน็กก็ยังสงสัยว่าคนทั่วไปถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนร้ายก็น่าจะหลบหนีแต่มันกลับดิ่งตรงมาที่รถมันรู้ได้ไงว่าของมันอยู่ในนั้นและแทนที่มันจะหนีไปที่อื่นมันกลับลงเหมืองทั้งที่รู้ว่าจะโดนล้อมแต่กลับไปหาทางตันทำไมใครๆก็รู้ว่าเหมืองนั่นมีทางเข้าออกอยู่ทางเดียวเพราะงั้นข่าวขอร้องล่ะช่วยบอกหน่อยว่าพวกเขาไม่ได้โดนแรงระเบิดตายแต่เป็นเพราะอุบัติเหตุในที่ทำงานข่าวเลยขอให้เน็กพาผมไปดูพวกเขาสิเน็กเลยพาข่าวนั่งรถระหว่างที่นั่งอยู่ข่าวก็ได้บอกความจริงบางอย่างว่าเขาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหมอบอกอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนเน็กก็ร้องว่าพระเจ้าซึ่งข่าวก็บอกไม่เป็นไรถึงเวลาพวกเราก็ต้องไปฉันโอเคนะที่ได้รู้ถึงวันตายทุกวันนี้แค่ใช้ทุกวันที่มีอยู่ให้มีความสุขซึ่งเน็กก็อวยชัยว่าสักวันฉันน่าจะเป็นคนที่คิดดีแบบนายได้บ้างและแล้วก็ถึงที่หมายในเมืองนี้ไม่มีห้องชันสูตรแต่ใช้โรงชำแหละสัตว์เพราะมันมีห้องฟรีซและเตียงขึ้นที่สร้างห้องให้กับคุณหมอข่าวเพื่อใช้งานเป็นการชั่วคราวซึ่งมันก็น่าจะพอใช้ได้ข่าวเห็นหลังคามีแมงมุมก็รู้ว่างานนี้เร่งด่วนจริงๆซึ่งของในห้องก็ถูกจัดสรรหามาด้วยความเร่งด่วนมันอาจจะไม่เพียบพร้อมเท่าไหร่เน็กบอกว่าขาดอะไรก็บอกมาได้เลยข่าวก็บอกว่าไม่เป็นไรเท่าที่มีก็โอเคแล้วผมก็พาอุปกรณ์ส่วนตัวมาบ้างขอแค่มีไฟและอุปกรณ์บางส่วนซึ่งเท่า าที่ดูก็น่าจะใช้การได้เข้าใจเลยว่ามันเป็นห้องปฏิบัติการชั่วคราวเท่านี้ก็ดีทมเทแล้วเนคถามข่าวว่าต้องการอะไรอีกไหมข่าวก็บอกอยากสิอยากให้นายกลับไปพักผ่อนเท่าที่ดูนายก็คงลุยมาหนักค่อยมาในพรุ่งนี้เช้าก็ได้พร้อมชีสเบอร์เกอร์นะเพื่อนรักและพวกเขาก็ได้จากลากันทิ้งให้ข่าวทำงานเพียงลำพังซึ่งมันก็เป็นเรื่องทั่วไปเขาทำงานนี้มานานเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญเลยล่ะเมื่อเห็นสภาพศพเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์และอัดเทปบันทึกเสียงเพื่อเก็บเป็นหลักฐานเริ่มกดอัดนี่คือดร.คาวินโทกำลังบันทึกข้อคิดเห็นของผมเองกับศพทั้ง10ศพในเหมืองบันทึกนี้เป็นของคุณคนเดียวเนกในอำเภอแล้วจะเขียนบันทึกสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปอีกทีหลังจากที่เสร็จงานผู้ตายส่วนใหญ่ถูกค้นพบใกล้กับศพของอเลนราว30หลาผู้ตายชื่อแจ็คสันและเบรดี้ถูกค้นพบใกล้ศพของผู้ร้ายมากที่สุดมีแค่ผู้ตายชื่อมิลเลอร์คนเดียวที่ถูกค้นพบระหว่างกลุ่ม2กลุ่มหากมีเศษระเบิดติดที่ใครอยู่มากที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นคนนี้ผมเลยขอเริ่มต้นชันสูตรจากคนนี้ก่อนเลยเขาได้นำร่างจากห้องเย็นมาเพื่อผ่าตัดชันสูตรสภาพภายนอกเต็มไปด้วยขม่าไม่แน่ใจว่าเป็นเศษดินหรือดินปืนแต่จะเก็บตัวอย่างสิ่งสกปรกตามตัวเหล่านี้ไปพิสูจน์อีกทีเขาได้ทำการล้างเนื้อล้างตัวและเช็คช่องโพรงจมูกทำให้เจอกับเสมหะและเลือดปนกันเกิดจากการทรมานเฮือกสุดท้ายไม่ต้องสงสัยพบดินอยู่ใต้เล็บมือขอสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดเพราะการตะกุยดินทุกคำที่เขาพูดและทุกความเห็นเขาจะกดอัดมันเอาไว้และจะกดสต็อปถ้าเขาต้องแวะไปทำที่อื่นเพราะว่าเทปมีจำนวนจำกัดถ้าหมดไปก็ต้องเปลี่ยนเขาไม่อยากใช้เทปอย่างสิ้นเปลืองและเขาก็อนุญาตผ่าตัดช่องหน้าอกเพื่อตรวจสอบอวัยวะด้านในสันนิษฐานว่าตายจากการขาดอากาศหายใจไม่มีอะไรบ่งบอกว่าการโดนระเบิดทำให้เขาตายแต่การโดนกดทับและการขาดอากาศหายใจต่างหากที่ทำให้เขาตายก่อนจะพาไปห้องเย็นแต่แล้วจู่ๆข่าวก็รู้สึกประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดเขายืนนิ่งขนที่คอมันลุกขึ้นสู้ก่อนจะมีเสียงดังมาจากข้างๆว่าวิ่งออกไปเดี๋ยวนี้ข่าวก็คิดว่าตัวเองหูฝาดวิ่งจากอะไรล่ะเขาจ้องมองอยู่ที่กระจกในนี้น่าจะไม่มีใครพูดกับเขาได้น่าจะไม่มีใครเหลือสักคนให้วิ่งหนีอะไรถ้าไม่จำเป็นต้องหนีเขาก็มาตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อซึ่งศพที่2ที่เขาจะผ่าตัดชันสูตรคือคุณวอเตอร์แจ็คสันคนที่อยู่ใกล้โจอาเลนหรือเอ็ดดี้ไซส์ตามข้อมูลแทบจะนอนทับกันได้เนคผมคิดอยู่ว่าถ้าหากเป้าหมายของอาเลนคือการหลบหนีเขาจะระเบิดทำไมหรือว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่การหนีแต่เป็นการทำลายวัตถุทรงกลมและคำถามคือเขาจะทำลายไปทำไมล่ะและเขาก็นำพาร่างของวอเตอร์แจ็คสันมาชำระล้างร่างกายจนได้เห็นว่าหน้าอกมีรูเล็กๆซึ่งน่าจะลึกมากเขาเลยทำการผ่าเพื่อตรวจสอบอวัยวะด้านในปอดและหัวใจรวมถึงหลอดเลือดแห้งเหี่ยวเพราะเลือดถูกสูบออกไปทั้งหมดนั่นทำให้เขาสงสัยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรโดยที่เขาก็หารู้ไม่ว่าในห้องเย็นตอนนี้มีอะไรกำลังเคลื่อนไหวข่าวได้เอาตัวคุณวอเตอร์แจ็คสันไปและเอาคุณแบดดี้คนที่นอนเคียงข้างกับวอเตอร์และโดนคนร้ายนอนทับเหมือนกันเพิ่มมาชันสูตรศพซึ่งศพก็อยู่ในสภาพเดียวกันคือมีช่องที่หน้าอกลึกลงเข้าไปและอวัยวะด้านในไม่มีเลือดเหลือแม้แต่น้อยซึ่งมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าช่องเล็กๆแบบนี้จะถูกสูบไปได้ยังไงแต่เมื่อเขาดูรูปภาพว่าคุณแบดดี้และคุณวอเตอร์แจ็คสันโดนโจอาเลนนอนทับหรือเลือดของทั้งสองจะอยู่ในร่างของโจอาเลนถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมจะตรวจเขาข่าวเดินเข้าไปในห้องเย็นเพื่อตรวจสอบศพของโจแต่แล้วโจกลับตกลงมาจากเตียงและคลืบคลานยืนขึ้นมาเต่งตะงาทั้งที่ก่อนหน้านี้ข่าวได้ตรวจสอบแล้วว่าโจตายไปแล้วแน่ๆศพที่ว่านั้นค่อยๆเดินเข้ามาข่าวเลยเดินหนีโจอาเลนค่อยๆลุกขึ้นพยายามง้างปากตัวเองที่โดนเย็บปิดและใช้มีดของหมอกรีดเส้นได้และอ้าปากช่วยผมด้วยตอนนี้ผมหิวเลือดเกินข่าวได้ถามว่าแกคืออะไรมันก็ตอบว่านักเดินทางที่ไม่ใช่ของโลกใบนี้ร่างจริงของฉันมันเล็กและน่าเกลียดสำหรับนายฉันกลัวความตายข่าวก็บอกว่าการถล่มการตายนั่นคือทางหนีรอดของนายเหรอแกคงไม่ต้องใช้ออกซิเจนมันก็ตอบว่าใช่การเผาผลาญของเรามันต่างกันฉันอยู่ได้แม้ไม่มีอากาศแต่ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารและฉันต้องการมันเอาละฉันได้กลิ่นมะเร็งของนายมันอร่อยมากฉันรู้ดีให้ฉันได้กลิ่นมันนายจะได้หายดีแต่เขาตอบว่าไม่ต้องมาอยู่กับฉันร่างนั้นจะเป็นลมโศกของนายและโจอาเลนก็ได้แผ่ขยายสิ่งที่อยู่ด้านในมันคือเส้นหนวดทำให้คุณหมอของเราหมดสติลงไปและเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาพบว่าตัวเองถูกรั้งอยู่บนเตียงและได้เห็นว่าโจอาเลนกำลังแยกขยายหนวดออกมาสูบกินเลือดจากร่างที่ไร้วิญญาณในห้องเย็นโจเดินออกมาบอกว่าเลือดเหล่านั้นมันเหม็น และคาวมันเน่าและไม่อร่อยคุณคงสงสัยว่าทำไมผมไม่กินเลือดจากคุณเพราะว่าคุณคือภาชนะต่อไปที่ผมต้องการร่างของนายชันเลอร์ดร.คาร์วินเทลฉันกินอาหารผ่านนายได้ไม่ว่าการฆ่าจะอันตรายเกินการเคลื่อนย้ายต้องถูกต้องตามหลักนิติเวชการผ่าจำเป็นต้องให้นายยังมีชีวิตอยู่และสติครบนายไม่จำเป็นต้องสลบเพราะว่าฉันจะไปยึดครองเส้นประสาทตอนที่มันยังฟื้นตื่นให้มันสมบูรณ์มากที่สุดเราจะเป็นหนึ่งเดียวและเป็นอิสระไปพร้อมๆกันนั่นคือมันต้องการย้ายร่างจากศพของอเลนมาที่คุณหมอคาวถามว่ายังไงมันก็บอกว่าตอนเด็กฉันตัวเล็กเลยสามารถเลื้อยผ่านทางเดินอาหารของโจอเลนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้อวัยวะของโจเสียหายแต่เมื่อนานวันเขาโตขึ้นเลยไม่สามารถเลื้อยผ่านหลอดอาหารไปได้ถ้าเขาฝืนทำเช่นนั้นหลอดอาหารของคุณหมอโจอาจจะชำรุดและร่างจะไม่สมบูรณ์และวัตถุทรงกลมที่ว่านั้นก็ได้เปิดเผยความจริงว่าแท้จริงแล้วมันคือยานของนักเดินทางผู้นี้แต่มันถูกทำลายไปแล้วเพราะว่าเมื่อถูกพบเจอเราต้องลบล้างทุกอย่างแฝงตัวอยู่ในเงามืดอาศัยสิ่งมีชีวิตเราวิวัฒนาการจนร่างกายไม่จำเป็นต้องมีกระดูกปีกหรือขนรวมถึงชิ้นส่วนนิ้วเราไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านั้นเราเหนือกว่าในทุกด้านของวิวัฒนาการข่าวก็บอกว่าแกหลงตัวเองแกเป็นแค่ตัวขี้อิจฉาที่อาศัยร่างคนอื่นเป็นปรสิตซึ่งนั่นก็ทำให้มันโกรธเราไม่ใช่ปรสิตเราคือวิวัฒนาการที่เหนือชั้นแต่ข่าวก็คิดว่ามันน่าสมเพชเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่ออยู่รอดเป็นหัวขโมยฆาตกรคนร้ายดร.คาวไม่จำเป็นต้องโทรเวลาสัตว์ประหลาดนั้นได้เอ่ยบอกผมรู้ดีว่าเพื่อนของคุณจะมาในช่วงเช้าและเขาจะเป็นมื้อเช้าให้ผมหล่อเลี้ยงให้ผมและคุณอยู่รอดต่อไปเชื่อไหมว่าผมตั้งตารอให้เพื่อนของคุณมาการถ่วงเวลาของคุณมันไร้ประโยชน์เพราะการเคลื่อนย้ายร่างมันใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นระหว่างที่พูดมันก็ผ่าตัดเรือนร่างที่มันสิงอยู่เพื่อออกมาอย่างโลกภายนอกข่าวเลยถามว่าทำไมนายถึงใช้ชื่อโจอเลนมันก็บอกว่าเป็นชื่อของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเอ็ดดี้ไซส์ล่ะเอ็ดดี้ไซส์ก็คือเจ้าของร่างคนนี้เขายังมีสติอยู่แต่ไม่สามารถครอบครองร่างกายที่มีอยู่เป็นแค่สมองที่ทำงานอยู่ภายในเขาไม่เจ็บปวดด้วยซ้ำถึงแม้เนื้อหนังนี้กำลังถูกผ่าตัดเลาะซี่โครงแน่นอนว่าเขายังมีชีวิตแต่มีเพียงแค่สมองที่ทำงานมีเพียงความคิดแต่ไม่สามารถตอบสนองร่างกายได้เพราะร่างกายนี้เป็นของผมแต่ข่าวก็บอกกับมันว่านายลืมอะไรไปอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ถามว่าคืออะไรแต่ข่าวก็ไม่ยอมบอกมันเลยบอกว่าไม่จำเป็นเพราะอีกไม่กี่นาทีผมจะรู้ถึงความคิดของคุณอยู่ภายในจิตใจของคุณโดยที่คุณก็ยังไม่ตายแต่คุณแค่ไม่สามารถสั่งการร่างกายให้เป็นไปตามอำเภอใจและมันก็ได้บังคับเส้นประสาทของเอ็ดดี้ไซส์ให้ยกตัวมันขึ้นมาออกจากหน้าท้องแต่มันยังเหลือหนวดให้ควบคุมร่างกายเพราะมันต้องกรีดช่องเล็กๆบนหน้าท้องของคุณหมอเพื่อเป็นช่องทางให้มันเข้าไปบาดแผลนั่นค่อยๆเปิดออกและมันก็ได้มาอยู่บนหน้าท้องของคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะออกจากร่างของเอ็ดดี้ไซส์นั่นทำให้ร่างของเอ็ดดี้เริ่มหยุดการเคลื่อนไหวคุณหมอเลยบอกว่าแกมันโง่ทันทีที่แกออกมาจากร่างนั้นแกก็ไม่สามารถควบคุมประสาทของมันได้หมอได้หยิบมีดจากมือที่ไร้วิญญาณข้างๆแทนที่เขาจะต่อสู้เขากลับทำอะไรบางอย่างเพราะไม่ว่ายังไงเขาเองก็เป็นหมอถ้ามันจะยึดร่างนี้เขาจะใช้ร่างตัวเองเป็นกับดักเขาได้กรีดไปที่ต้นคอแต่ไม่ใช่การปิดชีวิตแต่เขาต้องการโลหิตมาเป็นน้ำหมึกในการเขียนสลักบางอย่างไว้บนร่างกายของตนเขารู้ดีว่าเหลือเวลาอีกไม่มากเพราะว่ามันกำลังคลืบคลานใกล้เข้ามามือเขาข้างซ้ายไม่สามารถปัดป้องกับสิ่งที่เลื้อยเข้าสู่ร่างกายแต่เขาเลือกที่จะใช้มือข้างนั้นในการจับมีดแทงเนตทั้งสองเพื่อทำลายการมองเห็นของร่างนี้ถึงแม้มันจะยึดครองไปได้มันก็ไม่อาจมองเห็นโลกและแสงสว่างแม้เพียงน้อยนิดก่อนที่ไม่นานภาพจะแสดงเห็นถึงเส้นประสาทและความรู้สึกภายในร่างกายของมนุษย์ตอนนี้คุณหมอกำลังสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวผ่านจิตหรือทางการแพทย์เรียกว่าเส้นประสาทของซีกสมองจากเส้นที่8ใช่ไหมคุณอเลนมันก็ตอบว่าใช่เพราะตอนนี้คุณอยู่กับฉันแล้วใหญ่ฉันไม่เห็นอะไรเลยคุณหมอก็บอกว่าร่างกายที่แกได้ไปมันกำลังสึกหรอท่อประปารั่วไหลอีกไม่นานโลหิตจะจางหายไปและแกก็อยู่บนเตียงที่ถูกพัฒนาการแถมดวงตาก็ยังมืดมิดและแกรู้ไหมว่าแกลืมอะไรไปสักอย่างคือเทปของฉันยังอัดอยู่อีกไม่นานเน็กเพื่อนของฉันจะมาหาเขาจะได้ยินทุกอย่างผ่านเทปจะได้รับรู้ความจริง ริงและร่างที่แกยึดครองอยู่มันก็คือกับดักที่ฉันได้วางเอาไว้เพียงเสี้ยววินาทีที่แกเข้ามานั่นก็เพราะว่าคุณหมอได้กรีดเส้นเลือดใหญ่ให้เลือดหลั่งไหลออกมาจากร่างกายและเมื่อร่างกายสูญเสียเลือดก็จะนำไปสู่การตายโดยที่ตายพร้อมกันกับนักเดินทางที่ยึดร่างของเขาซึ่งก็เป็นไปตามคาดไม่นานเน็กในอำเภอก็ได้มาถึงที่นี่พร้อมกับชีสเบอร์เกอร์แต่เน็กกลับเห็นเพื่อนของเขานอนแน่นิ่งอย่างไร้ลมหายใจเมื่อเขาพลิกตัวก็ได้เห็นถึงตัวอักษรที่สลักอยู่บนหน้าอกว่าฟังเทปและเผาฉันเทปนั่นจะเปิดเผยความจริงทุกอย่างก่อนที่ตอนนี้จะจบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนที่3ที่มีตัวละครอย่างโจอเลนหรือนักเดินทางจากนอกโลกที่ยึดครองร่างของเอ็ดดี้ไซด์เมื่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยเขาเลยทำการหลบหนีแผนคือแกล้งตายเพื่อรอมายึดครองร่างใหม่ซึ่งผู้เคราะห์ร้ายก็ตกอยู่กับคุณหมอข้าวแต่สุดท้ายก็เสียเหลี่ยมให้กับคุณหมอสมองไวเลยต้องตายไปพร้อมกันสรุปทั้งหมดก็เป็นดังนี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย